สวัสดีครับวันนี้เป็นบทที่3นะครับบทที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ m u l t ติเพ็กเซอร์แลแล้วก็บัฟเฟอร์นะครับก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหานะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับอาจารย์จะได้แอดเนื้อหาเพิ่มในวิชาอื่นๆเช่นโปรแกรมมิ่งอะไรอีกนะครับก็จะได้มีกำลังใจในการทำเว็บนะครับทำวิดีโอนะครับโอเคครับเรามาดูเนื้อหากันหลังจากที่เราเรียนบทนี้เสร็จนะครับ คุณจะต้องสามารถทำอะไรได้นะครับก็คือเราจะต้องสามารถที่จะอธิบายได้ว่าไอ้เจ้าวงจรมัลติเพล็กเซอร์ er เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรมันมีวงจรอ,อีกตัวคือดีมัลติเพล็กเซอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือวงจรแฉกซึ่งใช้เกตที่เราเคยเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับมาสร้างเป็นวงจรแลกวงจรมัลติเพล็กเซอร์ er ทั้งหมดเลยแล้วเราจะรู้จักความแตกต่างระหว่างแฉกกับบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ผมคิดว่าหลายคนคงจะรู้จักแต่อาจจะไม่รู้จักว่าบัฟเฟอร์คืออะไรเสร็จแล้วเราก็จะมาเลืออรู้จักกับเรื่องของ f ลิป f l o อนิดหนึ่งอันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะเรียนก็มี m u l t i p พ็กเซมีดีโคดดี D er, มัลติเพ็กเซอร์มีวงจรแลชบัฟเฟอร์แล้วก็ S R f ลิปฟล o อก่อนอื่นเรามารู้จักกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคงจะเคยใช้เครื่องซักผ้า หรือใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะที่มีลูกบิดเป็น selector ในการ select ฟังก์ชันใดๆนะครับในตัวเครื่องซักผ้าเราจะใช้ลูกบิดอันนี้ในการเลือกฟังก์ชันการทำงานอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยในทางไฟฟ้าเราเรียกมันว่า selector switch ซ,ซึ่งอาจจะใช้เลือก channel ของสัญญาณเช่น channel 0, channel 1, channel 2 ลักษณะของมันในวงจรของมันถ้าเราวาดเป็นรูปวงจรจะได้แบบนี้ก็คือมีแกนเลื่อนอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเลือกเส้นทางเช่นในนี้มีเส้นทางทั้งหมดทางเข้าทั้งหมด4ออก1นะครับก็เป็น4 to1 มันก็จะเลือกชนอนว่าช่องดีดีศูนย์ส่งออกที่เอาพุทนะชนองดีสามส่งออกที่เอาพุทนะเลือกตัวใดตัวหนึ่งลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า selector switch Selector ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็น Selector แบบ Analog คือใช้กลไกลในการเลื่อนเป็นแบบ Mechanical แต่ในทางไฟฟ้าเราจะใช้ Selector ในลักษณะที่เป็น Electronic Selector ซึ่งตัวอย่างเช่นเราคัดเลือกสัญญาณออกจากลำโพงหรือออกจากไมโครโฟนอุปกรณ์ที่เลือกตัวเนี้ยมันจะเป็น Electronic Selector เป็นตัวเลือกสัญญาณแบบใช้สัญญาณไฟฟ้าในการเลือกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราต่ออุปกรณ์เช่นบอร์ดอาริ i ินมันจะมี IC ตัวหนึ่งเป็นบอร์ดขายนะครับตัวอย่างรูปนี้คือเป็นซีเลคเตอร์ขนาด16 Channel หมายความว่ามี Channel เข้ามาตรงนี้16แล้วเลือกออกไปเนี่ยเพียงแค่1อันนะครับเลือกออกไปอีกหนึ่งอันเลือกออกที่ขาไหนเลือกออกตรงนี้ครับ ดังนั้นมันจึงมี็นเซเลคเตอร์แบบ16บหกทูหน่งเซเลเตอร์ตัวนี้ที่เห็นในชิปอันนี้มีลักษณะก็คือเข้า1เข้า1ออก16ก็ได้หรือเข้า16แล้วก็เลือกออกมา1ก็ได้หมายความว่าเป็นทั้งเข้าและออกเลือกได้2งทิศทางสามารถที่จะมาต่อเป็นวงจรได้ตัวอย่างรูปนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้เป็นอินพุตเข้ามาทั้งหมด16 แล้วก็ออกไป1หรือจะย้อนมองย้อนกลับคือเข้าทาง1แล้วเลือกออกชัน n ใดชันแ n หนึใน16ก็ได้ทีนี้ลักษณะการเลือกแบบนี้เนี่ยมันใช้ในงานอะไรได้บ้างตัวอย่างงานที่ใช้อย่างเช่นผมเอา Selector ตัวนี้มาใช้ในบอร์ด a r d u i n o แล้วก็ต่อเชื่อมกับ LED ผมสามารถที่จะเลือกเปิดปิด LED 16ตัวนี้ ว่าตัวใดตัวหนึ่งจะเปิดหรือตัวในตัวหนึ่งจะเปิดแต่ข้อเสียของมันมีคือก็คือว่ามันจะเปิดได้แค่ทีละตัวในการในลวงจรแบบนี้ผมไม่สามารถเปิดดวงนี้ดวงนี้หรือดวงนี้พร้อมๆกันทั้ง3ดวงได้มันจะเลือกเปิดได้ทีละตัวหมายถึงว่ามันเป็น1นึ่งถเลือกตัวใดตัวหนึ่งออกเป็น1ในทางคอมพิวเตอร์เซเลคเตอร์ใช้ในอะไร ใช้ในการต่อเชื่อมในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบเดิมเราจะเชื่อมต่อเป็นแบบ1ต่อ1คือ1ต่อ1เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะเปลืองสายมากและก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆได้มันจะมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเซเลคเตอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในทางโทรคมนาคมเราจะเรียกมันว่ามัลติเพล็กเซอร์มัลติเพล็กเซอร์ถ้าทางแปลง จาก n t o 1เราเรียกว่า multiplexer แต่ถ้าเป็น1 to n เราจะเรียกว่า demultiplexer ตามรูปนี้ข้อดีของลักษณะแบบนี้ก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องและส่งข้อมูลผ่านทางสายเส้นเดียวคือทางเส้นนี้ได้ทำให้คอมพิวเตอร์เนี้ยสามารถสื่อสารผ่านทางาระยะทางไกลๆเช่นสมมุติว่าผมต้องการสื่อสารข้ามทวีปข้ามประเทศ ผมก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินสายไฟหลายๆเส้นใช้เดินสายไฟเบอร์ออปติกเพียงแค่เส้นเดียวแล้วก็ทําการสวิตสัญญาณส่งไปในในลายของสายไฟเบอร์ออปติกเส้นนั้นเส้นเดียวจากซีเลกเตอร์มันก็มาสู่ม er. ัลต er, ิเพ็กเซอร์มัลติเพ็กเซอร์มัลติเพกเซอร์คือตัวแปลงจากอินพุตที่เป็น n เป็น1นึ่งดีมัลติเพ็กเซอร์แปลงจาก1ไปเป็น n ลักษณะเป็นอย่างนี้ อันนี้คือรูปทางไฟฟ้าของมัลติเพ็กเซอร์ซึ่งข้างในเป็นเซเลคเตอร์สวิชแต่ถ้าเกิดในทางอิเล็กทรอนิกส์เขาจะวาดรูปเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ซึ่งคนที่ดูเขาจะรู้เลยว่ามันคือมัลติเพ็กเซอร์แต่เขาอาจจะเขียนเพิ่มออกไปโดยการบะระบุ n n e l อย่างในรูปนี้มีช่องคือคื3 4 5 6อ 1, 2, 3, 4, 5, 6เท่ากับ6ตัว1ขาออกก็คือ1่ตัว6เป็นลักษณะแบบนี้ ตอนนี้เราอยากจะรู้แล้วว่าวงจรภายในมัลติเพ็กเซอร์มีลักษณะเป็นอย่างไรและวงจรที่มันเลือกสวิตช์ได้นั้นมีลักษณะอย่างไรผมแสดงให้ดูดังรูปนี้จะเห็นได้ว่าวงจรเนี่ยจะแบ่งออกได้3ส่วนส่วนที่1คือส่วนที่เป็นดีโคเดอร์ส่วนที่2คือส่วนที่เป็นซีเลคเตอร์และส่วนที่3คือส่วนที่เป็นซัมเรามาดูในส่วนที่1ก่อนในส่วนที่1วงจร มี input เข้ามาแบ่งออกได้เป็น2ชุดชุดแรกคือ input ของ channel ตัวอย่างในรูปนี้ Multiplexer เป็นลักษณะคือ4 to 1อันนี้คือ input D0 D1 D2 D3 ส่วน output ออกมาเป็น Q ขา S0 S1 คืออะไรขา S0 S1 เป็นขาที่ใช้ในการเลือกเลือกว่า Q0 Q1 Q2 หรือ Q3 ตัวใดจะ active สมมุติว่าผมเลือก Input เป็น01 01ปรากฏว่าตรงนี้ Active โดยสมมุติว่า Active เป็น1เราก็จะพบว่าเกตที่ Active ถ้าเราเดินตามสายปุ๊บก็คือ And Gate ของ Selector ตัวนี้ที่เป็น1ดังนั้นทุกๆตัวจะมีเกต i n p u u t เป็น0หมดยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวทีนี้ตัวที่มี Input ตรงซ e เล c กเตเป็น1นั่นหมายความว่าสัญญาณที่ส่งมาเป็นโลจิกใดๆก็ตามจะถูกส่งผ่านตัวนี้เข้าออเกตผลลัพธ์ของออเกตเรารู้อยู่ว่ามันเป็นการรวมกันเมื่อ Input ตตรงนี้เป็น 0, 0, 0อ่ะเป็น N นะเป็นเป็น x ใดๆนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น0เพราะฉะนั้นเ u t p u t ก็จะออกของตัวนี้ก็จะส่งออกมาเลยดังนั้นซเป็นของอินพุที่ d 2ก็จะถูกส่งผ่านออก ได้เลยทันทีเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือการทำงานของมัลติเพ็กเซอร์ในส่วนของวงจรดีโคเดอร์มีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูในบทที่2กันอันนี้คือวงจรดีโคเดอร์ที่อยู่ในบทที่2ที่เราเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าดีโคเดอร์อินพุตมี a 0 a 1และ q 0 q 1 q 2 q 3 ทูชเทเบิลของมันจะมีลักษณะก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าผมเลือกให้ a 0เป็น0 a 1เป็น1ที่ q 1จะมีลักษณะที่ Active วงจรต่อได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับวงจรไม่ได้ซับซ้อนเหมือนอย่างวงจรที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยเราจะย้อนกลับไปดูวงจรมัลติเพ็กเซอร์ต่อเพื่อที่จะไปดูวงจรในส่วนของดีมัลติเพ็กเซอร์ ก่อนที่เราจะไปดูดีมัลติเพกเซอร์เราจะกลับมาทบทวนมัลติเพกเซอร์อีกครั้งหนึ่งผมจะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่า c ีเฟนตของอินพุต D0 เป็น101 c เฟนของอินพุตที่ d-1 เป็น010 d-2 เป็น011และ d-3 เป็น110เลขนี้เป็นเลขที่ผมสมมุติขึ้นสมมุติว่าผมกำหนดที่ select ที่ s 0เป็น01 หมายความว่าที่ตำแหน่งนี้แอคทีฟเกตตัวนี้ทำงานดังนั้นซีเฟนต0ศูตัวนี้ก็จะวิ่งเข้ามาผ่านเข้าแอนเกตตัวนี้และออกที่นี่ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเอาพุดก็จะเป็น011ตามลักษณะของเวลาของสัญญาณตามซีเฟนของมันอันนี้เป็นรูปวงจร m u l ติเพ e เซอและ d ีมัลติเพ e เซอซึ่งผมทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะมีลักษณะแบบนี้ต่อมา เราจะมาดูวงจรดีมัติเพ็กเซอร์บ้างขั้นแรกเราลองดูวงจรมาดิมัติเพ็กเซอร์เราจะพบว่ามันจะเป็นส่วนกลับของมัติเพ็กเซอร์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้โดยอินพุตมีมี s 0และ s 1มี c h มีช่อเดียวคือช่อง q ช n e l q รับเข้ามาเสร็จก็จะถูกการเลือกโดยใช้ดีโคเดอร์ในการเลือกสมมุติว่าผมเลือกเป็น01นั่นหมายความว่า ที่ Q 2จะ Active เช่นเดียวกันเกตตัวนี้ Active ดังนั้นไม่ว่าซีเฟนต์ผมส่งมาเป็น011ส่งมาปุ๊บทุกตัวรับซีเฟนตเป็น011แต่มัน a n นด้วย0 011 AND ด้วย0ตัวนี้เป็น011 AND ด้วยแอนด้วย1 011 AND ด้วย1เพราะฉะนั้นซีเฟนตของตัวนี้ก็จะออกไปเป็น011ที่เหลือตัวนี้จะเป็น0หมดก็จะได้ Input ของ เกจที่เป็นซีเวนที่เป็น011ส่งไปยัง D2 ทันทีเลยต่อมาผมจะแสดงให้ดูว่าถ้าเราเอา m u l t i p เ e x e r และ demultiplexer demultiplexer มาต่อร่วมกันจะเป็นลักษณะอย่างไรสมมุติว่า,าทางด้าน m u l t i p เ e x e r ตรงนี้อยู่บริเวณที่ที่ทหซึ่งอยู่ห่างจากส่วนของ demultiplexer อาจจะอยู่เันคนละจังหวัดเช่นตรงนี้อยู่จังหวัดกรอมอ,อยู่กรุงเทพมหานาคร ส่วนฝั่งดีมัติเพ็กเซอร์อยู่ชนบุรีเชื่อมโยงสายโดยใช้สายเพียงแค่3เส้นมีสายของสัญญาณ Select มีสายของสัญญาณที่เป็น Data จากนั้น Input s e q u เป็นก็จะถูกส่งมาจากแหล่งกำเนิดทั้งหมด4แหล่งก็คือแหล่ง D0, D1, D2 และ D3 มีการ Select ตามเวลาโดยเวลาเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วน คือส่วนแรก Select ในช่วงที่เป็น 00, 00ของสัญญาณ s e l e c t o ตอร์ส่วนที่2เป็น01ส่วนที่3เป็น10และส่วนที่4เป็น11หมายความว่าใน1นาทีเนี่ยผมแบ่งออกเป็น15วินาทีแรกส่งข้อมูลของช a n n e l 0 15วินาทีถัดไปส่งข้อมูลของช่ a n n น l 1และนาทีถัดวินา15วินาทีถัดไปอีกส่งช่ n n e l 3และช a n n e l 4ถัดไป เช่นเดียวกันทางซีครับก็ทำการซิง์เวลาซิงเวลาให้ตรงกันถ้าเวลาตรงกันปุ๊บนั่นหมายความว่าขาตรงส่วนซีเลคเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะมันถูกกำหนดด้วยสัญญาณเวลาที่ตำแหน่งที่ตรงๆกันดังนั้นที่ทางซีครับและที่ส่งก็สามารถส่งข้อมูลได้โดยใช้สายเพียงเส้นเดียวเป็นสายไฟเบอร์ออปติกเพียงเส้นเดียวไม่จำเป็นต้องส่งสัญญาณซีเลคเตอร์เพียงแค่กำหนดเวลาของ2ซี ให้สื่อสารในเวลาที่ตรงกันอันนี้จะเป็นลักษณะของการใช้มัลติเพ็กเซอร์และดีมัลติเพ็กเซอร์ซึ่งที่ทำให้เห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันลดจำนวนสายลงไปได้ในวงจรในคอมพิวเตอร์มีการใช้มัลติเพ็กเซอร์และดีมัลติเพ็กเซอร์ในการส่งข้อมูลผ่านทางสายเคเบิลในการสื่อสารผ่านในอนุปกรณ์ต่างๆมากมายที่เห็นได้ชัดตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เป็นซเลคเตอร์เราเรียกมันว่าสวิต ในทางเน็ตเวิร์กซึ่งภายในตัวมันก็ใช้หลักการเดียวกับมัลติเพ็กเซอร์และดีมัลติเพ็กเซอร์โดยอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะมีเลขแอดเดรสแล้วก็มันจะเชื่อมอยู่กับพอตที่ระบ,บุไว้ว่าเป็นพอตหมายเลขเท่าไหร่อย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อมาส่งแอดเดสแอดเดสซึ่งเป็นแม c แอดเดสไปเสร็จมันก็จะบวกกับหมายเลขพอตแล้วก็ส่งออกอินเทอร์เน็ต ที่อินเทอร์เน็ตก็จะมีเน็ตเวิร์กที่เชื่อมกับมัลติเพ็กเซอร์ต่างๆมากมายก็จะเกาะสัญญาณไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มโอเวอร์เฮดไปเรื่อยๆว่ามีผ่านมาทางเส้นทางใดในแอดเดสเหมือนอย่างแอดเดสที่เรียนมาในบทที่แล้วจนถึงฝั่งผู้รับผู้รับก็จะรู้และส่งกลับก็สามารถส่งข้อมูลกลับได้ถูกต้องจบเรื่องของมัลติเพ็กเซอร์และดีมัลติเพ็กเซอร์เราจะมาสู่เรื่องตัดมา ถัดมานะครับผมจะบอกความแตกต่างระหว่าง2วงจรวงจรแลชกับวงจรบัฟเฟอร์ดูอย่างง่ายก่อนเรามาดูวงจรบัฟเฟอร์กันลักษณะเด่นของวงจรบัฟเฟอร์อันนี้เป็นรูปสมมุติของวงจรบัฟเฟอร์วงจรบัฟเฟอร์มักจะมีอินพุตมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมีเอาท์พุตและที่สําคัญเขามักจะมีขาเอาท์พุตเอนเ OE คือ Output Enable โดยลักษณะเด่นๆของบัฟเฟอร์ที่เราควรจำก็คือมันจะไม่มีการพักหรือเก็บค่าของข้อมูลเอาไว้ข้อมูลจะมีลักษณะคือส่งผ่านและขยายสัญญาณออกไปเลยแล้วก็มันมีขา enable ซึ่งขา enable เนี่ยมาจากควบคุม Output ปกติที่เราเข้าใจว่า Output ถ้าเกิดไม่ส่งอะไรเลยมันคือ0 เราจะมาเข้าใจว่ามีโลจิกคือ0กับ1แต่มันมีลักษณนะอีกสถานะหนึ่งคือสถานะ h ไฮอิมพีแดนซ์ผมให้เป็นตัวอักษรตัว Z หรือตัว C มีลักษณะคือเปรียบเสมือนกับสวิชที่ไม่เชื่อมต่อหรือเป็นลักษณะที่สายมันขาดกันถ้าเป็นลักษณะแบบนี้หมายความว่าไม่ส่งอะไรออกไปเลยสัญญาณตัวนี้จะไม่เชื่อมต่อมันไม่เชื่อมต่อเพราะอะไรเพราะว่า ในกรณีถ้าเอาพุตไปต่อกับเอาพุตของวงจรอ,อีกชุดหนึ่งแล้วไปเข้ากับอินพุตของอีกตัวหนึ่งในกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น1มันจะเกิดกระแสไหลขึ้นทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตขึ้นในวงจรดังนั้นเพื่อป้องกันเวลาเอาสัญญาณต่างๆมารวมกันในบัสในแอดเดรสเขาจะมีสถานะที่เป็น high impedance โดยกำหนดโดยผ่านขาที่ชื่อว่า output enable ในลักษณะการต่ออันนี้เนี่ยในวงจรเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูต่อไปว่ามันใช้เกจชนิดไหนในการสร้างเป็นแฮอิน p ิแ a น c ์ทีนี้เรามาดูคอนเซปต์ของตัวบัฟเฟอร์กันตัวอย่างรูปนี้รูปนี้เป็นบัฟเฟอร์ผมมี sequence ของ input คือ1010 10, ส่งเข้าไปตามลำดับตัวนี้เป็นจังหวะที่ t0 t1 อันนี้คือจังหวะที่ T3 เมื่อ Input ส่งเข้ามาถ้าผมส่งขาที่ขา Output Enable ผมให้ Logic 0เอาไว้นั่นหมายความว่า Output จะไม่ส่งออกไปเหมือนกับสวิตข้างในนี้มันขาดการเชื่อมต่อเหมือนกับสายมันขาดการเชื่อมต่อเป็นสวิตเนี่ยนะครับขาดการเชื่อมต่อถ้าเกิดสมมุติว่าผมให้ Output Enable เป็นหนหมายความว่าสายของสวิตเนี่ย มันเชื่อมต่อกันเลยทําให้ Input ที่เป็น1010 10, ส่งไปยังเอาพุตที่เป็น1010 10, ส่งออกไปเป็นลักษณะซีเบนตตามเวลาแบบนี้ได้อันนี้คือลักษณะของบัฟเฟอต่อมาเราย้อนกลับมาดูในส่วนของตัวแ h l a s ชคืออะไรแ s ชคือวงจรที่มีลักษณะที่สำคัญคือมันจะพัก โดยการตัวมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้ได้เก็บข้อมูลเอาไว้ได้และพักข้อมูลเอาไว้ได้โดยการพักและการเก็บของมันจะมีการกำหนดโดยใช้สัญญาณ c ล o อกหรือบางครั้งอาจจะใช้สัญญาณขาสัญญาณอื่นอาจจะเป็นชื่อชิป p select อาจจะเป็นชื่อิ h i p enable ให้เราสังเกตให้ดีๆแต่มันจะมีขาที่ active บอกให้มันรู้ว่าเมื่อขานี้ active ให้มันเก็บข้อมูลเอาไว้ และมักจะมีขา Output Enable เช่นเดียวกับแบบเดียวของตัว Buffer ลักษณะของวงจร latch เป็นแบบนี้ครับมี Input มีขา c ค Cro อกขาคลอกใช้กำหนดสัญญาณในการเก็บและมีขา Output คอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกับ Buffer แต่แต่แต่แตกต,ต่างกันตรงที่ตัวมันมีการเก็บค่าได้เรามาดูลักษณะของตัววงจร latch กันตัววงจร latch สมมุติว่าผมมี Input เป็นตามลำดับเวลาคือ0 1 0 1ส่งเข้าไปเสร็จแล้วผมก็ให้ output, output Enable เป็น0แต่ผมยังคงส่ง,งสัญญาณ Clock โดยสัญญาณ Clock เนี่ยผม Active ที่จังหวะตัวนี้คือจังหวะ0แต่เนื่องจาก Output Enable ผมเซ็ตเป็น0ดังนั้นมันมีสถานะเป็น high impedance เปรียบเสมือนกับว่าตัวมันไม่เก็บค่าตัวมันตัวมันเนี่ยอาจจะเก็บค่าไว้แต่ออปต์เนี่ยไม่ส่งออกไปคือตัวมันเนี่ยอาจจะเก็บค่าไว้หมายความว่าช่วงจังหวะที่เป็นศูนย์ตัวเนี้ยตัวมันเนี่ยจะเก็บศูนย์เอาไว้แต่ออปต์เนี่ยไม่ถูกส่งออกไปเพราะว่าขาเนี้ยมันไม่เชื่อมต่อกันกับกันถ้าเกิดสมมติตรงนี้เป็น1มันก็จะเก็บค่า1เอาไว้แต่ก็ไม่ถูกส่งออกเพราะว่าสวิตช์มไม่มต่อกัน ขาสัญญาเนี่ยมันไม่ต่อกันต่อมามาดูที่รูปนี้รูปนี้ผมกำหนดให้ Output Enable เป็น1แต่เมื่อ output Enable เป็น1เนี่ยมันเหมือนกับว่าขาที่เดิมลอยๆอยู่ตรงนี้มันจะถูกการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมเชื่อมกับตัวที่เป็นตัวที่เป็น l t c h ตัวที่เก็บค่าที่อยู่ภายในนี้ทีนี้ตัวนี้จะเก็บค่าอะไรเดิมมันจะมีค่าเก่าอยู่ค่าเก่าสมมติว่าผมสมมติว่าไม่ได้เขียนเอาไว้ อาจจะเป็นอาจจะเป็นศูนย์เป็น1หรือเป็นเกตใดๆเป็นเป็นค่าใดๆก็ได้เป็นค่าเก่าอยู่ผมไม่เขียนเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ให้งงทีนี้จังหวะที่ที่อินพุตเป็น0ูนย์แต่คล็อกไม่มีตัวนี้แอคทีฟที่คล็อกที่เป็น1มันก็จะไม่ถูกเก็บเอาไว้จังหวะที่อินพุตเป็น1และมีคล็อกมา1ลูกมันก็จะเก็บ1เอาไว้พร้อมๆกับส่งบิต1ออกไปเพราะฉะนั้น เอาต u พตรงนี้ก็จะกลายเป็น1แต่ตรงนี้เนี่ยเป็น0อาจจะเป็น0ที่มาจากค่าเก่าที่สมมุติขึ้นเสร็จแล้วถัดมาปุ๊บถัดมาปุ๊บไม่มีสัญญาณคล็อกใดๆแต่มันยังคงเป็น1ต่อเพราะว่า Output Enable เป็น1อยู่ดังนั้นสถานะ1นี้ก็ถูกแช่ค้างไว้มันก็เลยมีสถานะเป็น1ต่อไปเรื่อยๆเป็นลักษณะแบบนี้ รูปนี้หลายคนอาจจะดูงงแต่ให้ดูง่ายๆว่ามันใช้จังหวะของสัญญาณคล็อกในการเก็บค่าไว้สมมุติว่ามันเก็บ1ไว้แล้วดังนั้นมันก็จะหนึ่งตัวนี้มาใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการ Active อีกครั้งหนึ่งแม้นว่า Input ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นค่าใดๆก็ตามเป็นลักษณะคอนเซปต์แบบนี้ดังนั้นโดยสรุปทั้งพัฟเฟอและเลชมีความแตกต่างกันคือสิ่งที่ให้ต้องจำก็คือ ล a เนี่ยจะมีการพักค่าไว้มีขาขาหนึ่งที่คอยกระตุ้นให้มันจำกำหนดจังหวะให้มันจำส่วนบัฟเฟอร์ไม่มีการเก็บค่าเป็นการส่งผ่านเป็นการขยายสัญญาณเรามาดูแอปพลิเคชันที่ใช้ในการใช้ในวงจร l a ช h และวงจรบัฟเฟอร์กันกรณีบัฟเฟอร์สมมุติว่าผมเอาบอร์ด Arduino มาต่อเพื่อที่จะไริ์ตัว LED เราจะพบว่า LED บางตัวเนี่ยกินกระแสสูงมันไม่สามารถที่จะไล้ผ่านพอร์ตตัวนี้ได้จำเป็นจะต้องใช้ IC เกตหรือใช้ IC เกตที่เป็นอินเวอร์เตอร์หรือไม่ก็ต้องใช้เป็นบัฟเฟอร์เพื่อที่จะขยายสัญญาณให้มันแรงขึ้นเพิ่มปริมาณกระแสเพื่อที่จะให้ได้ LED ตัวนี้ได้แต่ลักษณะคือเมื่อผมส่งหนึ่งมันก็จะติดเมื่อผมส่ง0มันก็จะดับ มันไม่มีการเก็บค่าไว้รูปถัดมาสมมุติว่าผมเปลี่ยนใหม่ผมเอา LED มาต่อเรียงกัน8ดวงแล้วผมใช้ IC 74 HC 595ซึ่งตัวนี้เป็นเป็นตัว l a t h ซึ่งเป็นตัว l a t h ดังนั้นผมสามารถที่จะบอกได้ว่าผมต้องการให้ LED ดวงนี้ติดดวงนี้ติดดวงนี้ติดที่เหลือดับ ผมส่งอีกทีหนึงให้ดวงนั้นดับให้ดวงนี้ติดได้หมดเลยเพราะว่ามันจะจําค่าไว้มันจะจําค่าไว้ตลอดเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ในคอมพิวเตอร์วงจรแ a t จะอยู่ในส่วนไหนมันมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยผมจะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของอินพุตที่รับจากคีย์บอร์ดเมาส์หรือเซนเซอร์ต่างๆมันจะส่งข้อมูลกลับมาเก็บไว้ที่แ a t ที่แลชเพื่อพักค่าก่อนเมื่อ CPU พร้อม CPU ก็จะไปดึงข้อมูลจากตัวนี้เข้ามาเช่นเดียวกันทางด้าน Output CPU ก็จะส่งข้อมูลไปพักไว้ที่แลชและเมื่อ Output พร้อมก็จะดึงข้อมูลออกไปมีลักษณะเป็นคอนเซปต์แบบนี้แต่ในความเป็นจริงมันจะมีตัว l แล h และมีความซับซ้อนมีมากกว่านี้วงจรภายในแลชเราเริ่มชักสงสัย ส่วนวงจรภายในบัฟเฟอร์มันคือทรานซิสเตอร์ซึ่งมีหน้าที่ขยายสัญญาณเพียงอย่างเดียวที่ l a t น่าสงสัยคือมันจำข้อมูลได้อย่างไรวงจร l a t จัดเป็นวงจรแรกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการคอมพิวเตอร์เพราะว่าวงจร latch ทำให้เกิดการจำค่าได้เป็นการจำค่าได้ทำให้เราสามารถที่จะไปประยุกต์สร้าง memory สร้าง วงจรแปลงข้อมูลเพราะมันสามารถเก็บข้อมูลและพักข้อมูลไว้ได้ทีนี้เริ่มต้นเราจะดูวงจร l a ชแบบง่ายๆก่อนดูในรูปนี้ครับในรูปนี้ผมใช้ NAND gate ผมใช้ NOR gate นะครับเราดูให้ดีเป็น NOR gate ทั้งหมด2ตัวต่อกันอยู่เราสังเกตที่ Input ของ NOR มันจะมีลักษณะแตกต่างคือมันมีการป้อนกลับตรงนี้ก็มีการป้อนกลับ หมายความว่ามันได้ข้อมูลป้อนกลับมาจากสเต e ก่อนหน้าว่าสเตจก่อนหน้านี้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าเป็นอะไรทําให้การป้อนกลับนี้เนี่ยมันเกิดการลักษณะของการจําค่าเอาไว้ได้เราลองมาดูฟังกช์ชันการทำงานกันก่อนอื่นวงจรน,นี้ผมจะเรียกมันว่า s e t r e s e t flip flop f l i p f r o p คือกลับไปกลับมามันสามารถเก็บค่าได้ก็เหมือนกลับไปกลับมา เป็นวงจรเริ่มต้นของ IC ที่ใช้ในการจําค่าซึ่งเราเรียกว่า Free f r e p f ล o p เราลองมาดาู Touch Table ของตัว Free f r i p f r o p กันบ้างใน Activity นี้จะซับซ้อนนิดนึงเริ่มต้นเราจะมาเขียน t o u t h Table ของ Norgate ก่อนเพื่อจะได้ไม่งง Norgate มี t o u T h Table ลักษณะอะไรบ้างสมมุติว่า ผมกำหนดทูเทเบิลคือ0 0 0 1 1 0 1 1 Output ของออเกตจะมีลักษณะกลับกับออเกตโดยในรูปนี้ถ้าเป็นออเกตคือมันจะเป็น0 1 1 1ดังนั้นมันจะกลับกัน0 1 1 1มันก็จะกลับกันโดยกลายเป็น1 0 0 0อันนี้คือออเกต ขั้นตอนต่อมาเราจะมาลองไล่การทํางานของอันนี้ดูจริงๆเวลาเราใช้งานจริงๆเราจะจําสเตตการทํางานของมันเฉยๆเราก็จะไม่ไล่อย่างนี้ผมมาไล่อย่างนี้เพื่อให้เห็นว่ามันมีการเอาโลจิกย้อนกลับมาคิดซึ่งในการไล่บางทีอาจจะคิดผิดแต่เราก็จะได้รู้ว่ามันเกิดการย้อนกลับออกมาคิดนะครับเราลองมาช่วยกันไล่ดูว่าถูกหรือผิดเริ่มต้นผมดูที่สเตตเดิมก็เริ่มต้นสเตตที่ T 0ศูนย์ เราจะเห็นว่า Input ผมเซตกับรีเซตผมเซตเป็น x คือผมไม่ได้ระบุว่าเป็นค่าใดๆแต่ผมไปโฟกัสที่ Output คือ q เป็น0และ q bar เป็น1ดังนั้นผมได้เขียนว่า q เป็น0และ q bar เป็น1จากนั้นผมสมมุติ Input เข้าไปโดย Input ผมสมมุติลักษณะเหมือนอย่าง C เป็นใน t u o stable โดย เริ่มต้นที่0 0 0 1 1 0และ1 1ถัดมาเราก็มาเขียน input ที่ขาเซตและ Reset ได้เป็น0 0ตามสเต็ปของเวลาที่1ตัวนี้คือทีทีนี้เราก็มาดูสัญญาณที่ป้อนกลับกันที่ป้อนกลับไปที่นอกเกตตัวนี้ได้เป็น input มาจากตัวนี้ดังนั้น มันจึงมีค่าเป็น1ที่นี่0กับ1นอกัน0กับ1นอกันได้ออปต์ออกมาเป็น0ผมใส่เป็นลูกศรให้รู้ว่ามันเปลี่ยนจากสเตต0ไปเป็นสเตต0ถัดมามันยังอยู่ในสเตตเดิมที่คิดเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นตรงนี้จึงคงเป็น0อยู่0 0 00น,น,นอกันก็ได้เป็น1เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ยังคงเป็น1เหมือนเดิมจบเวลาของ T โซ T1 ไปแล้วเรามาขึ้นเวลาของที่ T2 ท,ที่ T2 ผมเซตอิ p u t ตเซตเป็น0และรีเซตเป็น1ผมก็มองย้อนกลับไปที่ State ก่อนหน้า s t เต e ก่อนหน้า เราพบว่าเอาต์พุตที่ที่ได้คือ0กับ1เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเป็น0เป็น1ทั้งนี้ผมก็มาพิจารณาเลย0นอกับ0ก็ได้เป็น1ถัดมาตัวนี้1นอกับ1นอกับ1ก็ได้เป็น0ก็หมดที่ T2 ต่อไปที่ T ีส ที่ทีผมเซตให้เซตเป็น1และรีเซตเป็น0เซตเป็น1 r e s e รีเซตเป็น0ผมมองเอา p ์พุตย้อนกลับจาก Q กับ Q bar ย้อนกลับมาที่ Q ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้ก็จะได้เป็น0อีกตัวก็จะได้เป็น1เพราะฉะนั้น1นอกับ0ก็ได้เป็น0และ ศูนยอกับ1 0นอกับ1ก็เหมือนกันก็จะได้เป็นศูนย์เหมือนกันสเตตสุดท้ายผมที่เวลา t ที่ t ที่1ท t ห่งที่3 t ส t ี่ที่เวลา t 4ผมกำหนดให้เป็น1 1ทั้งคู่1 1ทั้งคู่ก็มาพิจารณาเอาพุทย้อนกลับนะครับย้อนกลับตัวนี้กลับไปที่ข้างบนก็จะได้เป็น0เหมือนเดิม ตัวนี้ขับมาก็ได้เป็น0นย์เหมือนเดิม0นกับ1ก็ได้0 0นกับ1ก็ได้0เป็นลักษณะแบบนี้ตรงเอาพูดตรงนี้เรายัางเพิ่อย่าเพิ่งไปสนใจเราสนใจที่ซีเฟนของมันลักษณะของมันคือมันมีการป้อนย้อนกลับและคิดอย่างนี้ทีนี้ตอนสเตตรเริ่มต้นของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเกตทั้ง2ตัวเนี้ยใครทำงานเร็วกว่ากัน ดังนั้นเปิดครั้งแรกมันอาจจะเป็น Q 0มันอาจจะเป็น Q มันอาจจะเป็น0หรือเป็น1ก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเกต2ตัวเนี้ในเวลาในความเป็นจริงของฮาร์ดแวร์มันจะทำงานที่ไม่เท่ากันในบทต่อไปเราจะมี เรื่องของ f i f o p p โดยขยายในส่วนของ Set Reset f i ฟ o p p โดยจะให้ดูใน t u o l t a b l e ของ Set Reset f i ฟ o p p และ f i ฟ o p ตัวต่อๆไปซึ่งเป็น f i f o p ที่ถูกใช้งานมากยิ่งขึ้นรวมทั้งแอปพลิเคชันของ Set Reset f i f o p ในบทต่อไปในบทนี้ให้รู้ลักษณะของการป้อนกลับ Set Reset f i ฟ o p หรือ SR f i f o p ในรุ่นต่อไปมันจะมีการคอนโทรลจังหวะการทำงานโดยใช้สัญญาณจากขาคล็อกนั่นหมายความว่าเมื่อป้อนอินพุตมาแล้วเช่นป้อน1 0ถ้าไม่มีสัญญาณคล็อกจะไม่มีเอาต์พุตออกมาที่นี่มันจะเหมือนกับสเตทมันจะยังไม่เปลี่ยนม,ม,มันมันจะเป็นค่าสเตทที่เป็น0 0อยู่ตลอดไปจนกว่าจะมีคล็อกมันถึงจะเปลี่ยนสถานะเป็น 1, 0 แต่มันไม่จําค่าเพราะตัวนี้มันเป็นแนนเกตเฉยๆนะครับอันนี้คือจบบทที่บทที่3สรุปบทที่3เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเราได้รู้จากวงจรมัลติเพล็กเซอร์ซึ่งข้างในนั้นมีวงจรดีโคเดอร์อยู่ข้างในเราได้รู้จักว่ามัลติเพล็กเซอร์สามารถสร้างได้จากสวิช ส่วนกลับของมัลติเพกเซอร์กลายเป็นดีมัลติเพกเซอร์เราได้รู้จักกับความแตกต่างระหว่างแลชกับบัฟเฟอร์และได้รู้จักว่า SR l อ s h เป็น s r f i ฟิฟฟเป็นต้นกำเนิดของวงจรแลชนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของบทนี้สวัสดีครับ